ราม่าเซเลน่าโกเมซเมาฉ่ำกับเทเลอร์สวิฟต์ในงานโกลเด้นโกลบส์กลายเป็นช็อตเด็ดในงานลูกโลกทองคำปี2024ไปเลยครับเมื่อมีกล้องจับได้ระหว่างงานมอบรางวัลเซเลน่าโกเมซใช้เวลาเมากับเทเลอร์สวิฟต์และเคลลี่สเปอร์รี่ยังเมามันครับสามสาวเพื่อนซีนะครับแทบจะหัวชนกันเลยครับในการซุ้มหัวคุยอะไรกันบางอย่างระหว่างที่พิธีกรอย่างโจคอยกำลังดำเนินงานไปเรื่อยๆครับซึ่งทั้ง3คนคุยกันแบบสนุกปากนะครับพยักหน้าแบบออกรถแล้วก็แสดงสีหน้าสีตาแบบเมามันครับชนิดที่กระตุ้นต่อมอยากรู้ของคนทั่วโลกทันทีครับว่าทั้ง3คนคุยอะไรกันแน่ซึ่งหลังจากจบพิธีไม่นานนะครับก็มีนักอ่านปากออกมาเปิดเผยทันทีครับว่าทั้ง3คนเนี่ยคุยอะไรกันและที่ฮือฮายิ่งเข้าไปอีกก็เพราะว่าการอ่านปากดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญจะสรุปว่าเทเลอร์สวิฟต์เซเลน่าโกเมซและเคลลี่สเปอร์รี่กำลังเมาส์ซูเปอร์สตาร์รุ่นราวคราวเดียวกันอย่างทิโมธีชาลาเมตและไคลี่เจนเนอร์ที่ตอนนี้กำลังเดทกันอยู่ครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญในการอ่านปากบอกว่าเซเลน่าโกเมซพูดทำนองที่ว่าขอไปถ่ายรูปกับทิโมธีชาลาเมตมาแต่ไคลี่เจนเนอร์กลับกันท่าไม่ยอมให้ถ่ายเราแบบนี้เล่นเอาทั้งเทเลอร์สวิฟต์และเคลลี่สเปอร์รี่ภรรยาของดาราดังอย่างมาเธอร์เลอร์ตกใจกันใหญ่ครับถึงขั้นเคลลี่สเปอร์รี่ต้องถามทูลอีกครั้งและเซเลน่าโกเมซก็ตอบด้วยกันพยักหน้าว่าใช่จริงๆโดยก่อนหน้านั้นนะครับเซเลน่าโกเมซและไคลี่เจนเนอร์เคยมีประเด็นกันมาก่อนอยู่แล้วครับเมื่อต้นปี2023ที่ไคลี่เจนเนอร์เหมือนกับไปแซะเซเลน่าโกเมซเรื่องคิวครับแต่ก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายไปใหญ่โตนะครับซื่ออย่างพีเพิ่มรายงานว่าเซเลน่าโกเมซยืนยันกับคนรู้จักแล้วครับว่าไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นแน่นอนครับและบอกว่าไม่ได้พูดถึงเทโมธีหรือว่าไคลี่เลยไม่ได้มีการขอถ่ายรูปอะไรทั้งนั้นด้วยทางพีเพิ่มก็เลยช่วยยืนยันอีกเสียงครับว่าเซเลน่าโกเมซไม่ได้เจอและก็ไม่ได้คุยกับคู่รักสุดฮอตด้วยซ้ำไปซึ่งเซเลน่าโกเมซก็ออกมาเปิดเผยครับว่าเธอพูดถึงเพื่อนของเธอ2คนที่กำลังเดทกันอยู่เท่านั้นครับไม่ได้พูดถึงเรื่องใครคนอื่นเลยนอกจากนั้นล่าสุดเทโมธีชาลาเมตก็เลยขอเคลียร์เรื่องนี้ด้วยคนครับระหว่างเจอนักข่าว TMC ทิโมธีชาลาเมตบอกชัดเจนครับว่ายังแฮปปี้ดีกับเซเลน่าโกเมซและบอกว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบในข่าวแน่นอนครับพร้อมยืนยันอีกครั้งว่าในงานวันนั้นทุกคนแฮปปี้และไม่มีปัญหาอะไรกันเลยครับโดยล่าสุดนะครับเซเลน่าโกเมซไปออกงาน American Film Institute Award เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาครับก็ได้มีการทำท่าปิดปากร่วมกับ Emily Blunt และลงรูปพร้อมข้อความว่า We Shall Not Speak เพื่อเป็นการแซวพวกนักอ่านปากแบบขำๆอีกด้วยครับ